Man of the Match สำหรับวันนี้ฮะเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รางวัล Man of the Match ไปเพื่อคุณค่าสำหรับวันนี้ครับแบบพิเศษ And of course what he's painting right now is one of a kind. There's only one limited edition in the entire world and it will be gifted to the person who will be awarded Man of the Match tonight. Who is going to be the person who's going to be awarded? We'll see. Stay tuned.แล้วแฟนๆแมนยูครับยังไงก็อย่าลืมฮะรอเชียร์นะครับตอนช่วงจังหวะในการชูถ้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยเราได้ออกแบบถ้วยแบบพิเศษเลยนะครับเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานครับใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนครับ And I know that many of the Manchester United fans will be waiting for the moment where the team will be hosting theirไม่พูดอะไรเลยเหรอแม่คือแบบไม่อยากพูดเพราะว่าดีใจจนเจ็บคอดีใจจนเจ็บคอเลยแบบเซนโพเดียมนะครับก็เลยแบบได้แค่นะมีการมอบเหรียญรางวัลนะครับแต่แฟนๆลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าได้เห็นนักเตะรายงานรายงานสดแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วเราเชื่อว่าพลังที่เราส่งรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานไม่แน่ใจว่าได้ติดอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะแชมป์บ้างแชมป์อะไรวะแชมป์หรือว่าผู้ชนะบ้างไม่แน่ใจแชมป์กระชับมิดครับผมแชมป์กระชับมิดครับผมก็มารายงานนะครับแมนยูชนะเอาลิเวอร์พูล 4-0 นะครับสวัสดีครับแค่ชอบบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย